ที่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์มีหนุ่มคนหนึ่งครับไม่มีอาชีพที่จะหาไรายได้อย่างสุจริตนะก็ไปตะเวนขโมยมอเตอร์ปั๊มน้ําแล้วก็เป็นปั๊มน้ําของประปาหมู่บ้านนะครับตะเวนทําแบบนี้มานาน3ปีเขามีความตั้งใจบอกว่าจะเก็บเงินเนี่ยซื้อทองให้ได้น้ําหนัก5บาทตอนนี้ได้มาแล้ว2บาทยังไปไม่ถึง5บาทเนี่ยโดนจับซะก่อนนะครับล่าสุดทางตํารวจแถลงการจับกลุ่มนายบรรจบหรือในหน่อยด่านกระท่อกอายุ48ปี และหนังเลี้ยมสีสุพรรณอายุ54สองสามีภรรยาบ้านอยู่ที่ตำบลหนองกี่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรัมย์ของกลางเป็นรถจักรยานยนต์แล้วก็อุปกรณ์ที่ใช้ในการลักขโมยเครื่องปั๊มน้ำจำนวนหลายรายการมีเงินสดอีก7,000บาทสร้อยคอทองคำหนัก2บาท1เส้นนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนปั๊มน้ำมอเตอร์ปั๊มน้ำอีกเป็นจำนวนมากสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้มีชาวบ้านในพื้นที่หลายอำเภอครับอย่างน้อย14อำเภอ รอยต่อของจังหวัดบุรีรัมย์แล้วก็จังหวัดนครราชสีมารวมแล้วเนี่ยมากกว่า50หมู่บ้านนะได้ไปแจ้งความร้องทุกข์บอกว่าเนี่ยเดือดร้อนเนื่องจากมอเตอร์ปั๊มน้ําของประปาหมู่บ้านเนี่ยหายไปนะครับบางจุดบางแห่งเนี่ยหายไปถึง2ครั้งจากการสอบสวนในหน่อยผู้ต้องหารับสารภาพบอกว่าเป็นคนก่อเหตุจริงโดยตะเวนขโมยมอเตอร์ปั๊มน้ําแล้วก็เอามาชำแหละแยกชิ้นส่วนขายให้กับร้านเจ้าประจําอยู่ที่อาเภอหนองกี่ทํามาตั้งแต่ปี62โดยยอมรับ,บบอกว่าเนี่ย มันขโมยง่ายนะเนื่องจากว่าประปาหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเขาก็มีปั๊มน้ําอยู่แล้วแล้วก็อยู่พื้นที่นอกชุมชนด้วยนะครับขณะที่นางเลี้ยมภรรยาของในหน่อยเนี่ยบอกว่าสังเกตหลายครั้งสามีมักจะออกจากบ้านตอนดึกแล้วก็กลับเข้าบ้านช่วงเช้ามืดปั๊มน้ําที่ได้มาจะเอากระมังครอบไว้รุ่งเช้าก็เอามาชําแหละแล้วก็ให้เธอเอาไปขายที่ร้านรับซื้อของเก่าพอถามสามีว่าเอามาจากไหนสามีบอกว่าเพื่อนเอาให้นะ สามีเนี่ยเคยบอกว่าฝันอยากจะได้สร้อยคอทองคําหนัก5บาทเก็บหอมรอมลิฟซื้อสร้อยคอมาทีละ2สลึงจนกระทั่งล่าสุดสามารถเพิ่มน้ำหนักได้เป็น2บาทแล้วเออส่วนใหญ่จะใส่ไปอวดสาวๆนะครับเมียก็บอกเออในใจยังแอบคิดบอกเออสามีเนี่ยเก็บเงินเก่งนะเดี๋ยวสักวันหนึ่งคงจะได้ทอง5บาทแน่เลยเออนี่สุดท้ายเรียกว่าไปไม่ถึงฝันเ,เดี๋ยวลองฟังหนะ่อยฮะ เขาเขาคงจะคิดว่าจะเก็บไปเรื่อยๆจะ่เขาเขาเขาคงจะมีแบบกิ๊กกิ๊กก้า๊ก้เขาไปให้กันอะไรเงี้ยอเคยคิดถ้าเขาเก็บเขาเขาคงจะได้ของเขานะแต่ตอนนี้เขาได้เขาได้สองบาทแล้วใช่ไหมเออเขาได้สองบาทแล้วทีนี้เขาก็มีห้าชิปตังเขาก็ใส่ห้าชิปตังนานนะแหละเขาก็ใส่มาเรื่อยๆเขาก็บอกเขาก็พูดว่าเขาอยากได้บาทสองบาทครับ่อืมนี่นะครับเรียกว่าเป็นคนมีเป้าหมายมีความฝันนะฮะว่าเป้าหมายต้องไปให้ถึง5บาทตอนนี้ได้2บาท สุดท้ายไปไม่ถึงเป้านะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเงินคนอื่นเนี่ยแหมขโมยไปขายแล้วก็ได้เงินมาซื้อทองโดนข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนนะครับแล้วก็รับของโจร